ใช่ไหมครับเพราะว่าในเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีอายุ 4-5 ขวบเนี่ยเขามานั่งจับอวัยวะเพศของตัวเองหรือว่าบางทีแข็งตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเอ๊ะเด็กเซ็กจัดหรือเปล่ากลัวว่าโตขึ้นจะเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงแต่จริงๆเด็กขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีเรื่องของความต้องการทางเพศนะครับเป็นความอยากรู้อยากเห็นไม่ครับตรงนั้นเป็นปลายประสาทที่แบบปลายประสาทจุงสายจุงสายจุงสายนะครับปลายทางปลายทางปลายทางคือเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นประสาทเข้าใจละถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมความบันเทิงของชีวิตนะครับเพราะนั้นเวลาเขาเด็กเขาสะกิดไปสะกิดมาเนี่ยมันก็แบบเกิดอาการคล้ายๆกับจักรจี้เกิดอาการแบบเสียวสบายสบายแต่ในเด็กเนี่ยเรียกว่าเล่นอวัยวะเพศตัวเองยังไม่เรียกว่ามาสเตอร์เบชันครับ